ายคลั่งถือขวานไล่ทำร้ายตำรวจใกล้แฟนโซนเนเธอร์แลนด์ในยูโรก่อนถูกยิงสกัดอัปเดตยูโร24วันที่16มิถุนายน2567 19:58 น.ตำรวจฮัมบูร์กยืนยันว่าได้ยิงปืนสกัดผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งซึ่งแกว่งขวานใส่และมีวัตถุก่อให้เกิดเพลิงด้วยใกล้แฟนโซนของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในยูโร2024เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันเวลา 17:30 น.ของวันที่16มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยหรือก่อนเกมยูโร2024กลุ่มดีที่โปแลนด์จะเจอกับกังหันสีส้มเนเธอร์แลนด์เตะที่สนามโฟกส์พาร์คสตาดิโอนเมืองฮัมบูร์กโพลิสคอร์ดอนออฟแอนแอเรียเนียร์เดอะริปเปอร์บานอินฮัมบูร์กเยอรมนีซันเดย์จูน16 2024เจอร์มันโพลิสเซออฟฟิเซอร์แฮฟช็อตแอนด์วอลเดดเอแมนฮูวอสเทรดเทนนิ่งเดมวิดแอนแอ็กซ์แอนด์เอฟไฟบอมอินเดอะนอร์เทิร์นซิตี้ออฟฮัมบูร์กI'll be for the city host a match in the Euro 2024 soccer tournament. Steven Hutching, DPA VAP, โดยมีชายไม่ทราบชื่อคนหนึ่งถือขวานข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจและมีวัตถุก่อให้เกิดเพลิงได้มาด้วยใกล้กับเรเพอร์บานถนนบันเทิงชื่อดังของฮัมบูร์กและเป็นแฟนโซนของทัพกังหันสีส้มเจ้าหน้าตำรวจที่พยายามใช้สเปรย์พริกไทยเพื่อให้ชายคนดังกล่าวทิ้งอาวุธแต่ไม่สำเร็จจึงต้องยิงคนร้ายเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยมีเสียงปืนดังขึ้น4นัดก่อนที่ชายคนดังกล่าวล้มลงได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วทั้งนี้ตำรวจฮัมบูร์กออกทวีตในภายหลังว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการควบคุมความเรียบร้อยหลังจากบุคคลหนึ่งพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยขวานจนเจ้าหน้าที่ต้องใช้อาวุธปืนยิงสกัดส่วนคนร้ายกำลังอยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาอาการเจ็บราชกิจจาเผยแพร่พระบรมราชโองการสถาปนาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลข่าวด่วนวันที่16มิถุนายน2567 15:37 น.ปิดราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการในหลวงรัชกาลที่10โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลวันที่16มิถุนายน2567ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศเรื่องสถาปนาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริว่าพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรกับหม่อมทองแถมยุคลณอยุธยาเป็นพระราชวงศ์ที่ทรงคุณวุฒิทรงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากมหาวิทยาลัยแมคควอรีเครือรัฐออสเตรเลียและทรงศึกษาวิทยาการเพิ่มเติมด้านการป้องกันเคมีชีวรังสีนิวเคลียร์ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบกโรงเรียนรังสีวิทยาและนิวเคลียร์เคมีชีวภาพกองทัพบกสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับมาเข้ารับราชการในกองทัพบกทรงดำรงตำแหน่งรองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกตามลำดับหลังจากทรงเกษียณอายุราชการแล้วทรงดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆเช่นประธานคณะกรรมการอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพประเทศไทย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติผู้ตรวจสอบอาวุธเคมีของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษแห่งสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2562ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลื่อนยศพลโทเป็นพลเอกต่อมาทรงได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นับได้ว่าทรงดำรงพระองค์อยู่ในพระจริยวัตรอันดีงามทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนพระองค์อยู่เนืองนิดและเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสพระราชพิธีต่างๆมิได้ขาดทรงปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและนานาประเทศมีความจงรักภักดีเป็นที่ประจักษ์เป็นการสมควรที่จะได้รับการสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลขอจงเจริญพระชนมายุพรรณสุขคนปฏิพานคุณสารสมบัติสัพพสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลวิบุญสุภผลสกลเกียรติยศปรากฏยิ่งยืนนานตลอดจิรธิติการเทินประกาศณวันที่16มิถุนายนพ.ศ.2567เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันราชกิจจานุเบกษา เกอร์วอนต้าเดวิสโหดจัดน็อกมาตินยก8ยืดสถิติชนะรวด30ไฟน็อก28กีฬาวันที่16มิถุนายน2567 17นาฬิกา2นาทีเดอะแทงก์เกอร์วอนต้าเดวิสยอดมวยหมัดหนักเจ้าของแชมป์โลกรุ่นไลท์เวท WBA ฟอร์มสดโชว์ฟอร์มถล่มแฟรงค์มาตินผู้ท้าชิงเพื่อนร่วมชาติน็อกยก8ป้องกันตำแหน่งไว้ได้อีกครั้งพร้อมทำสถิติชกอาชีพ30ไฟชนะรวดในจำนวนนี้เป็นน็อกเอาท์ที่28เจอวอนต้าแทงก์เดวิสทันแฟรงค์มาตินเลฟดูริงเดอะ WBA ไลท์เวทแชมเปี้ยนชิพบ็อกซิ่งเบลล์ Saturday จูน15 2024 in Las Vegas เอเลนชมิด Las Vegas Review Journal VIP เดวิสให้รถถังจากบาติมอร์ซึ่งขึ้นชกไฟแรกหลังจากพักไป421วันเผยว่าผมรู้สึกว่าสนิมเกาะเล็กน้อยแต่ไม่มีปัญหาผมกลับมาแล้วพร้อมตอบข้อสักถามว่าวางแผนไฟหน้าจะเป็นใครระหว่างวาซิลีโลมาเชนโกชาเคอร์สตีเฟนสันหรือไอแซคครูซผมคงกลับไปซ้อมก่อนและโฟกัสกับเรื่องนั้นแต่ทุกคนที่พูดมาอยู่ในเรดาร์ของผมทั้งหมดผมไม่ปฏิเสธ